ออกซิเจนมาให้นี่ยังสามารถได้ชิ้นทางอะไรอีกไหมก็ไม่ต้องไปฟังอยากให้มาถึงเช้าถือข้าวกินเองมาเลยกินเองคิดมันมีกุ้งมันมีข้าวโพดจุ๊บจะเก็บงานดีกว่าแบบง่ายๆแต่ก่อนแม่ทำงานอะไรแต่ก่อนแม่เป็นแม่ค้าตลาดนะตลาดเฮาอ่ะแล้วเราเลี้ยงดูไม่ใช่น้ำแดงจบของพี่พอเริ่มท้องปุ๊บพ่อเขาจะให้หยุดทุกอย่างเพราะว่าเคยเป็นภาวะแพ้คุกคามตั้งแต่ตัวเป็นพี่เขาแล้วก็ที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือเยอะไหมก็เยอะนะคะด้านที่บริจาคเขาไม่ได้บอกว่าที่ไหนให้เป็นความลับเขาส่งมาให้เพราะว่าแต่ก่อนบางลำพูต้องมาเปลี่ยนสายอาหารที่บางลำพูทำไมถึงไม่คิดเอาเขาออกก็คือหมอให้เอาออกได้ไงคะหลังลูกเรานะ6เดือนแล้วถ้าว่าเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นตัวยังไม่ดิ้นคือตรวจเจอตั้งแต่อยู่ในท้องถ้าเป็นท้องแล้วก็เออนี่น่ารักเรียกเองเพราะว่าเขาไม่ได้รับยาก่อนงานเราเขาทำไงนี่เราขายได้บ้างครับเองขายที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือเยอะไหมก็เยอะนะคะตอนแม่อายุครรภ์ได้ประมาณ 5-6 เดือนเพราะว่าอันตราซาวด์ครั้งแรกแล้วหมอก็บอกว่าเป็นแล้วหมอก็ถามแม่ว่าเจาะน้ำค่ำตรวจไหมเพราะว่าอายุแม่เยอะอายุแม่เยอะแล้วการที่น้องเป็นแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคที่จะตามมาคือมีการมีการตั้งครรภ์แบบนี้เลือดที่จะไม่ตรวจก็เลือดที่จะเก็บเขาไว้จะเป็นยังไงก็ช่างยังไงก็ลูกเพราะ5-6เดือนเขาก็เป็นคนแล้วนะตอนนี้เขาท้องใหญ่โตแล้วพอคลอดออกมาปุ๊บโอ้ยครับลูกตัวแล้ว